ลประโยชน์ของเราทั้งนั้นคงไม่ดีแน่หากปล่อยให้การเมืองเป็นเรื่องของคนเพียงบางกลุ่มประเทศไทยคงไม่ต่างจากต้นไม้ต้นนี้เสียสละมีวินัยมีหน้าที่มีส่วนร่วมร่วมดูแลปกป้องบ้านเมืองของเราสภาพัฒนาการเมืองพลเมืองร่วมใจการเมืองไทยเข้มแข็ง